สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่ดสุขุสุคนเนาะบ่จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพอกับช่องเซาคึ้มใจสว่างคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะก็มาทักทายสบายดี FC เนาะยามบ๊ายบายพี่น้องเอ้ยก็บ่มีเวียกหยังก็เลยมาทักทายสบายดีเนาะก่อนอื่นก็ขอมอบขอบใจน้องพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องที่ให้กําลังแรงใจเซาคึ้มตลอดมาเนาะตั้งแต่เมื่อที่เซาคึ้มลงเรือนมาพาน้องพี่มาหาหมอจนปัจจุบันเนาะผ่าตัดก็เกือบ2เดือนเนาะก็ได้กําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้อง FC ปาลุงตลอดมาเซาคึ้มก็บ่เคยลืมบุญลืมคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะผู้ที่มาเบิ่งคลิปเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงเด้อเชื่อกําลังแรงใจเซาคึ้มตลอดมาเนาะก็สิบ่คือเก่าอ่ะเซาคึ้มคือผมสั่นเนาะไปตัดผมเดี๋ยวมันอากาศฮ้อนแล้วมันก็ผมหลุดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้ออึ๊บหลังจากที่ไปเยี่ยมน้องพิมพ์มาก็อยู่ห้องพี่น้อยอยู่ห้องกับบ่ได้ไปไสกันหาการพักผ่อนอยู่ห้องกับเซาไลเนาะแล้วก็บ่ได้ไปเดินหางเดินเหิงของพี่น้องไปมันจังได้เนาะมีจังได้อย่าได้หันจะได้นี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ FC ก็สิแปลกตาว่าซะคือเห็นยังมานะคือใหญ่เก่าว่าติคือไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนตัดผมไอ้คือเด็กน้อยเนาะคือซอกกึมกาอยู่ห้องแล้วก็มื้อนี้ก็นอกก็เมื่อยนิดนึงพี่น้องเอ้ยน้องพิมพ์ก็อาการน่าเป็นห่วงแล้วก็มีหลายอย่างที่ว่าเพิ่นอาการบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเพิ่นไข้แห้ง44องศาเมื่อวานนี้ไข้แห้ง44องศาแล้วก็การเอ็กซเรย์ช่องท้องเอ็กซเรย์2 กล่องปัสสาวะทางเดินปัสสาวะก็คือเลื่อนบอดี้ซองเนาะก็คือเลื่อนไปพอไข้แห้งแล้วก็เซาไลกับไปอันเช็ดตัวให้เพิ่นฮากามาเนาะก็ไปเยี่ยมเพิ่นฮากามาก็ซอกึ่มก็ได้ซอกึ่มก็โอ้กําลังดีใจว่ะคุณหมอเพิ่นซ่องกล้องหยังแล้วเพิ่นก็คือสิเบิ่งก็สิให้กลับบ้านนี่สินะพี่น้องอาจจะไปฝากพื้นอยู่บ้านเนาะแต่พอมาเบิ่งอาการมื้อนี้แล้วน้องเพิ่นบ่ค่อยสบายก็ต้องเลื่อนไปอีกสินะพี่น้องก็คือแล้วแต่คุณหมอเพิ่นสิให้เมื่อเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิไปเร่งรัดกับบ่ได้แล้วก็ไข่ที่จังไข่นี่ก็บ่มีผลจักหยังเนาะพี่น้องคือว่าโซเดียมบ่อีหยังพี่น้องมื้อน่ะเกลือเนาะพี่น้องยังเกาะที่มื้อก่อนที่มันขึ้นเนาะแล้วก็มีทั้งความดันก็ขึ้นมื้อนี้ไข่ขึ้นกระลงแน่ลงกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้44องศาและบัดนี้ทําเฮ็ดให้คุณหมอเลื่อนทุกอย่างไปหมดแล้วก็เฮ็ดหยังบ่ได้มีแต่เซ็ตไข่แล้วก็ใช้ยาลดไข่อย่างเดียวแล้วก็เซ็ตกระตุ้นกระตูเนาะกินยานอนพักผ่อนแล้วนั่งก็บ่ได้เราว่าเราวีนหัวเนาะนักหัวแล้วก็ปุ๊บใจทางนี้ก็เพราะว่าหลายอย่างขึ้นเบิดค่าไตก็ขึ้นค่าโซเดียมยังก็ขึ้นพี่น้องแล้วก็ค่าตั้งความดันก็ขึ้นเนาะค่าเลือดก็ขึ้นเบิดทุกอย่างเลยที่ว่าเป็นเมื่อวานนี่นะคุณหมอเขามาเยี่ยมอาการน้องเพิ่นแล้วก็แจ้งหลายๆอย่างในร่างกายน้องผิดปกติแล้วก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังอย่างสาเหตุคือว่าไข่คราวเดียวไข่ขึ้นคราวเดียวเพราะตอนที่มื้อเว้ากันว่าเออมื้ออื่นนี่สิไปอันมื้ออื่นนี่สิไปส่งกล้องก็ยังดีๆอยู่ก็คุยกันซอกึ่มลมกันโอลมกันดีๆเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆนางก็ไข้ด่วนก็เลยแบบบ่ได้ไปเลยพี่น้องนะเป็นห่วงอาการก็ยังนอนอยู่ก็เสร็จโตแล้วซอกึ่มก็ซอไลก็ออกมาแล้วก็มาแรงก็สิไปเยี่ยมเพิ่นอีกแล้วก็เมื่อนี่ก็มีน้องทิพย์เนาะน้องทิพย์ Channel เพิ่นก็แชทเข้ามาถามซอกึ่มเนาะผ่านทาง FC เพิ่นก็มาอยากมาเยี่ยมน้องพิมพ์เนาะซอกึ่มก็โทรคุยกับเพิ่นน้อยนึงแลกไลน์กันก็เลยบอกว่าโอเคถ้าจะคํามาเยี่ยมน้องพิมพ์ก็มาได้เนาะก็ให้เบอร์โทรเพิ่นจังสินัดกันอีกทีนึงแล้วก็พากันอุกใจอยู่ว่านี่ก็ว่าสิได้ช่องก็กับบ่ได้ช่องพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็บอกว่าอิสระแซ่บบ่สิเพิ่นฟังอยู่คือก็สิเฮ็ดเรียกแหละยามเรียกเพิ่นก็บ่ได้ตอบมาเนาะพี่น้องก็พี่น้องทั้งบ้านก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่เพิ่นก็แต่ว่าให้กําลังใจน้องพิมพ์สู้ๆเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอาสิยังปรับสภาพร่างกายยังบ่ได้เพราะผ่าตัดใหญ่แล้วก็คุณหมอเพิ่นก็บอกว่า
ในสองท้องน้องพิมพ์นะมันจะมีมันเพิ่นถามว่าเจ็บท้องบ่เพิ่นถามน้องพิมพ์ว่าเจ็บท้องบ่หรือว่าในท้องน้องพิมพ์นี่มันมีเนื้องอกเหลืออยู่บ่มันเพิ่นจะเป็นไข่นะพี่น้องคุณหมอก็ถามอยู่ก้อนเนื้อเอาออกบ่เบิดบ่เนาะเพิ่นจังถามอยู่ว่าจังได๋อาจสิอันตราซาวด์เบิ่งใหม่หรือว่าเฮ็ดเอ็กซเรย์เบิ่งสิได้เห็นว่าข้างในมีหยังบ่พี่น้องเนาะเฮ็ดให้อักเสบถึงเป็นไข่แห้งขนาดนี้นะพี่น้องอันนี้ก็ยังว่ายังเป็นห่วงกันเนาะห่วงกันสงกรานต์ไปเยี่ยมกับจนบริทาคลิปเพิ่นพอเพิ่นไข่แห้งแล้วก็เพิ่นเพิ่นทรงเมื่อยแล้วก็บ่ปากบ่ตีนเนาะเมื่อยเพียเฮาก็เลยอยากให้น้องพักผ่อนบ่อยากรบกวนเพิ่นก็มีแต่ว่าให้เซาไล่นะเสร็จต้มเสร็จโตเอายาให้กินหาข้าวหาน้ำให้กินแล้วก็ให้เพิ่นนอนพักผ่อนคุณหมอก็ยังสงสัยหลายแนวเนาะว่ามีเนื้องอกมีก้อนเนื้องอกอยู่ในช่องท้องบ่อยู่ในผ่าออกบ่เบิดบ่เพิ่นหลายสิ่งหลายอย่างที่นางยังสงสัยเนาะโซกึมก็เลยแบบสงสัยก็ยังบ่ฮู้ก็เดี๋ยวสิให้คุณหมอเพิ่นตรวจเบิ่งแล้วก็ต้องเช็คเบิ่งเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะว่าสาเหตุมันเกิดจากสาเหตุไหนน้องพิมพ์นี่ไข่แห้งพี่น้องที่น้องพิมพ์นี่ไข่แห้งคือจังได๋เนาะพอน้องพิมพ์อยู่ห้องปลอดเชื้อเนาะตอนนี้เนาะห้องปลอดเชื้อเดี๋ยวสิเบิ่งหลายเวลาเขาไปเยี่ยมเพิ่นให้ใส่ชุดนะใส่ชุดปลอดเชื้อให้บ่ให้เชื้อโรคเข้าในอนาพื้นที่ห้องของนางเนาะพอนางสิติดเชื้อง่ายจึงลืมบอกว่าผู้ใดถ้าผู้ใดบ่สบายเป็นหวัดเป็นไอกะถ้ายังไม่เยี่ยมน้องพิมพ์ก็สิได้งดให้งดเยี่ยมก่อนเพราะว่าบ่อยากให้เอาวัดไปติดเอาไข่ไปติดเพิ่นนะพี่น้องป้องกันเพราะภูมิคุ้มกันของนางส่วนนี้ก็ยังบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นใครสิมาเยี่ยมก็เยี่ยมได้แต่ขอให้ห่างไกลเฮาบ่มีไข่ได้ปกติก็เยี่ยมได้แล้วก็หลายอย่างเนาะพี่น้องก็ค่อยๆเฝ้าระวังอยู่พี่น้องที่จริงน้องพิมพ์นี่อาการคือแบบดีขึ้นหลายเด้อพี่น้องกินข้าวได้นอนได้แต่พอไข่มานี่ปึ๊บนี่อาการนี่แบบสุดเลยไปคล้ายว่ากระตุกกระห้อนเนาะไข่44องศาพี่น้องมันบ่แม่นธรรมดาเนาะมันก็แห้งเติบได้พี่น้องหน้าแดงตาแดงออกห้อนกระตุกกระโตคุณพยาบาลเพิ่นก็มาจากเอ็กซเรย์เพิ่นก็หุ่มใส่แล้วก็เอาน้องมาวัดตังทรงความดันแล้วก็ซักยาไข่ยากินมายาลดไข่เพิ่นถอดสายอันออกมือนั้นเนาะซอสมือมาแล้วก็ซอกึมว่าเอ้าเป็นน้ําเพิ่นถอดสายบ่คิดขึ้นในใจผู้เดียวนะพี่น้องกับบอกกับ FC ว่าเลือกเป็นน้ําเพิ่นถอดสายอันระบายของเสียออกให้น้องไข่บ่คิดไปแต่มาคิดเบิ่งกระทักแล้วคุณหมอเพิ่นว่าถามซอพิมพ์ว่าเจ็บท้องบ่ซอพิมพ์ก็ว่าบ่ได้เจ็บเพราะว่าเพิ่นสงสัยว่ายันยังมีเนื้องอกที่ยังออกบ่เบิดมันก็เลยให้ไข่ขึ้นสูงปานซั่นนะพี่น้องไข่ขึ้นไตขึ้นค่าไตขึ้นค่าไตขึ้นความดันขึ้นเลือดก็ขึ้นเนาะเลือดก็ขึ้นที่สกุลว่าเมื่อก่อนที่มันมีอย่างก็โซเดียมบ่พี่น้องรู้ยังวะที่มันขึ้นนะพี่น้องมันขึ้นทุกอย่างของทางกายผลเลือดผลโซเดียมความดันเนาะพี่น้องขึ้นทุกอย่างเลยซึ่งแบบหน้าแปลกใจแห้งว่ามันอยู่ดีๆมันก็ขึ้นอาทิตย์ตอนแรกคุณหมอก็จนบอกว่าอาทิตย์หน้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมาส่องกล้องเมื่อวานนี้ได้เนาะส่องกล้องเอ็กซเรย์ส่องปอดแล้วก็ส่องกล้องท่อปัสสาวะถ้าเกิดว่าส่องไปแล้วทุกอย่างข้างในดีเบิดทุกอย่างนี่นะคุณหมอเพิ่นก็สิถอดเครื่องซอยอุปกรณ์ทุกอย่างออกแล้วก็ประมาณน่ะที่หน้านะครับบ้านได้นอนติดตามอาการก่อนแล้วกลับบ้านได้เพิ่นว่าบอกตอนคุณหมอบอกสะเกิมกับสะไลแต่ว่าแล้วอยู่ดีๆพอฮอดสิฮอดมือไปส่องกล้องแล้วน้องไข่ขึ้นแห้งไข่ขึ้นแห้งจนฮอด42 44องศาแล้วก็บ่ได้ส่องกล้องเลื่อนการส่องกล้องไปก่อนและคุณหมอก็ถามน้องพิมพ์เขามาถามน้องพิมพ์ว่าเมื่อเช้านี่ว่าเป็นแนวใดว่าเจ็บท้องบ่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่ได้เจ็บเพราะว่าหมอสงสัยว่าอาจจะมีเนื้อที่มันยังตกมันยังออกบ่เบิดในท้องเพิ่นก็เลยเห็นแห่มีอาการไข่แห้งขึ้นไข่ขึ้นสูงพี่น้อยขึ้นสูงแบบบ่าคําบ่อยู่ใกล้แพทย์ใกล้หมอคันคืออยู่เมืองลาวนี่ยันแบบซอกไปเลยได้พี่น้อยซอกไปเลยเห็นแบบส
ซกึ่มกับบ่เคยไข่ขึ้นสูงปริจะเกิดนะพี่น้องเนาะแต่เกิดมานะเคยไข่ยุงเคยไข่เลือดออกแต่น้อยๆแต่สิแต่อายุ10ปีจื้อได้แต่กะบ่จื้อว่าแห้งสําแดงนะพี่น้องก็คือแบบว่านางจะอยากซอกพุ่นแหละทําบ่อยู่ใกล้แพทย์ใกล้หมอคือบ่อยู่นําคุณพยาบาลของหมออยู่นี่ก็อันตรายเนาะพี่น้องค่อนข้างว่าอันตรายแต่ว่าบ้านเฮานะก็ว่าได้แต่ภาวนาให้นางกะสู้ๆให้ผ่านพ้นไปได้ดีเนาะก็ขอบคุณ FC ทุกคนเนาะขอบคุณคุณยายเจดีทุกคนทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังแรงใจน้องพิมพ์แล้วก็เซาคึมตลอดมาเนาะเซาคึมก็บ่เคยลืมบุญลืมคุณทุกทางที่ให้กําลังแรงใจให้เซาคึมให้โอกาสเซาคึมได้เป็นสะพานบุญมาอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องจนแบบคิดว่ามันสิถึงฝั่งเลยยังอีกน้อยนึงอีกฮึดสู่ใจนึงกับวิทย์แล้วพี่น้องวิทย์ฟังเลยวิทย์เออเราจะได้ก็วิทย์อุปสรรคนะพี่น้องแล้วก็ฝ่าฟันจนสิฮอดฝั่งข้างหน้าคือเส้นชัยแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่ายังของค่าอยู่สิแหละพี่น้องเป็นอย่างที่ยาวนานที่สุดเนาะพี่น้องเนาะมาแบบเฮาก็คือว่าอะไรพี่น้องการทําบุญการช่วยเหลือคนก็ได้เสียสละเวลาเสียสละทั้งบ้านทั้งเฮือนทั้งครอบครัวมากะเพื่อน้องพิมพ์แล้วก็เฮ็ดเอาบุญพี่น้องเอาบุญหวังว่าเฮาสิได้บุญได้กุศลนํากันน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดบุญในครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่เฮ็ดกับมนุษย์ให้ชีวิตใหม่น้องพิมพ์ต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพิ่นพี่น้องเองต้องกึ่มกะถามว่ามาอยู่นี่กะมันกะยากเนาะพี่น้องแต่ก็อดมาแล้วก็อยากให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะเฮ็ดให้มันสุดพูดให้มันถึงคือเพิ่นว่าอะไรพี่น้องเฮาสิมาปะก็บ่ได้ก็ต้องรอจนกว่าน้องพิมพ์สิเซาคุณหมอสิอนุญาตให้กลับบ้านคือตอนนี้ก็เศร้าไล่เพิ่นกะเป็นห่วงน้องเพิ่นพี่น้อยเป็นห่วงกะได้แต่ก็ให้กำลังใจกันเนาะเที่ยวไปเยี่ยมไปยามนางก็นอนกลางคืนนางก็นอนบ่หลับนางก็เป็นห่วงน้องพิมพ์พี่น้อยนอนบ่หลับคืนในซอกึ่มก็นอนบ่หลับผู้ที่เที่ยงคืนจังได้แล้วพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพี่น้อยคิดอยู่กังวลเป็นห่วงน้องพิมพ์หลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็ฝากพี่น้องพอมีพี่น้อง FC เป็นกำลังแรงใจซอกึ่มนี่ได้พี่น้องจังได๋ก็ได้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอพลังบวกพลังสิ่งดีๆคำบอกคำจาให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องวันนี้ก็มีแม่ใจดีเขาไปเยี่ยมเพิ่นอยู่เลยพี่น้องเขาไปเยี่ยมอยู่ในห้องแต่เพิ่นก็ไป3-4นาทีนี่แหละแม่ใจดีขึ้นมาจากนครพนมเมื่อวานนี่นะเขาไป2-3นาทีเพราะว่าบ่อยากรบกวนน้องพิมพ์โดนเพราะว่าน้องพิมพ์มีอาการไข้แห้งเมื่อวานแต่มื้อนี้ก็ลดลงกว่าเมื่อวานนี้แล้วแต่เพิ่นก็ยังเสียเอาไปตรวจเอ็กซเรย์ทั้งในท้องคือสะกุมเบาอีกนึงแล้วว่าอาจจะมีเนื้องอกยังเหลืออยู่ที่ออกยังบ่เบิดคุณหมอว่ามันหลายแห้งเนาะพี่น้องมันเกาะอยู่ตามผนังท้องผนังลำไส้ผนังมดลูกบ่เฮาก็บ่ฮู้พอคุณหมอคือแบบคุณหมอว่าแล้วคุณหมอผ่ามานี่3เทื่อนี่ค่อยๆลอกออกตัดออกครึ่งนึงได้แล้วเอามาอีกรอบ2อีกก็ตัดออกอีกรอบ3ก็ลอกออกตามอันพอปัสสาวะน้องพิมพ์นี่ตัดออกบ่เลยมดลูกนี่ยกมดลูกทิ่มไปเลยพี่น้องท้องแล้วก็สิโกนท้องน้อยแล้วก็สิโกนเราสร้างเหมือนมันก็สิเป็นคือจังเป็นหลุมบ่มีมดลูกแล้วตัดออกเลยเนาะความเสี่ยงที่จะเป็นอันนี้ก็สิดีถ้าสมมุติว่าเรารักษาตัวดีไปแล้วอนาคตก็สิมีความเสี่ยงที่จะเกิดหน่อยเพราะว่าเฮายกทิ่มไปเลยเด้พี่น้องยกทิ่มก็คือภาวนาแต่น้องแข็งๆไว้แล้วก็เศร้าไว้น้องพี่น้องเนาะขอให้ทุกคน FC ทุกคนน่ะเป็นกำลังแรงใจซอยกันแน่พี่น้องเอ้ยถ้าสกุมบ่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยเขากึ่มกะเป็นยูทูบเบอร์สายบุญที่ว่าทุ่มเททางกายใจอยากให้งานนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเนาะแล้วก็เขากึ่มเสื้อว่าผู้ใหญ่ใจดีที่ประเนมเห็นสกุมเห็นอยู่เนาะเพิ่นกะไว้วางใจเขากึ่มคือไอ้สลัดไอ้เขากึ่มเป็นสะพานบุญแล้วก็เขาก็บูดดอกเนาะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีเคล็ดอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือเนาะที่เขาจะได้ช่วยเหลือเพิ่นนะพี่น้องที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่นเนาะและเพิ่นก็สิได้เห็นผลงานของเขาที่เขาเห็นไปในครั้งนี้ว่าเขาสามารถเห็นได้เป็นแรงใจเขาก็เห็นเต็มที่ซอกึ่มเห็นซอกึ่มเป็นคนเต็มที่กับงานอยู่แล้วพี่น้องก็เลยเห็นให้พี่น้องเห็นทุกอย่างว่านี่แหละที่เสียสละทั้งหมดแล้วก็อยากให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเลยดีแล้วก็ถ้าบ่มี FC ผ
ุณอยากจะดีทุกคนกะบ่มีซอกกึ่มในมื้อนี้จะได้ซอกกึ่มกะขอบคุณขอบคุณอีกทีนึงเด้อบ่มีหยังสิตอบแทนบุญคุณ FC และคุณอยากจะดีทุกท่านเนาะแต่คําว่าขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสซอกกึ่มเนาะและกะซอกกึ่มกะบ่มีหยังขอให้ทุกคนได้บุญกุศลนํากันหลายๆขอได้ประเสริฐขอให้ทุกคนได้รับนํากันเนาะสุขภาพแข็งแรงดีๆมีแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อพี่น้องเด้อการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐคือเพิ่นว่าพี่น้องคนเฮามีเงินมีคำกับถักมีโรคไข้ไข้เจ็บกับบ่มีความหมายเด้อพี่น้องมีเงินกับเฮ็ดได้ซื้อกินบ่ได้เนาะคาร่ำมันน่ะกับคาร่ำมันนี่กับคาร่ำนะพี่น้องเพราะฉะนั้นคนเฮาไปกับบ่อยากมีดอกโรคภัยนะพี่น้องกะสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็กึ่มกะสิฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แน่ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอขออภัยน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ซอกกึ่มกะสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี